วิธีเล่นความแบบเนี่ยการวางผังอะไรจะได้ตัวลายแล้วตัวนั้นๆน่ะจะใช้เหรียญเท่าไหร่นะตัวนี้ก็อยากได้เส้นเนี้ยก็มีอันเนี้ยเส้นนี้ก็มีอันนั้นมันแบบได้หมดไม่ได้เราจะเลือกทำไมเนี่ยเมื่อเรารวยเราก็ซื้อไปเลยสวัสดีค่ะพบกับสายจาก M-Side Channel ค่ะวันนี้เรามาที่ Current Event นะคะตอนนี้มันจะอยู่กับ Event ที่เป็นในส่วนของRevelry of Shadow นะคะซึ่งตอนนี้จะมีทั้ง Puzzles Island นะคะที่จะหมดลงภายในเวลา2วันกับอีก16ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีในส่วนของ Mass Island ซึ่งเป็นเหรียญเขียวนะคะนี่ก็จะหมดเวลาอีก7วันกับอีก16ชั่วโมงค่ะโดยทั้ง2อีเวนต์เนี้ยเว็บดิสเลบนะคะที่เคยบอกพวกคูดาวพวกข้อมูลเกี่ยวกับมังกร H อะไรเงี้ยเขาได้บอกพวกจำนวนเหรียญหรือว่าวิธีการเล่นอยู่ในเว็บนี้พอดีเดี๋ยววันนี้สายจะมาเล่าให้ฟังนะคะพอดีว่าก่อนหน้านี้เหมือนไม่เห็นนะว่าจะมีอะไรแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าอ่ะพอเว็บนี้ทำขึ้นมาก็เลยอยากจะมาสอนอ่านคล้ายๆกับพวกคูดาวแล้วกันมันจะมี strategy หรือว่าแบบพวกวิธีเล่นความแบบเนี่ยการวางผังอะไรเงี้ยถ้าในส่วนของ puzzle เนาะแล้วก็มีในส่วนของพวกกลุ่ม library of shadow mask อันเนี้ยนะก็จะมีบอกว่าอ่ะจะได้ตัวลายแล้วตัวนั้นๆน่ะจะใช้เหรียญเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดกันค่ะวันนี้โอเคเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งปิ๊งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปของซายนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะพิกัดอันนี้นะคะไปที่เว็บดิสเลบนะคะซึ่งอยู่ตรงนี้เลยอันนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาที่อันนี้กันมันจะมีอีเวนท์ที่เป็น current event นะคะก็คือเลข2เนาะแปลว่ามีอีเวนท์2อีเวนท์ที่เกิดขึ้น upcoming event ก็คืออีเวนท์ที่จะมาในแบบต่อจากนี้แต่ว่ามันไม่ขึ้นก็แปลว่ายังไม่บอกใบนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยก็จะมีพวก heroic ที่เขาจะใบทุกครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็ตัว spoil อะไรเงี้ยซายก็จะมาดูจากเว็บนี้ก็จากที่พวกคลิปสปอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เคยมีอย่างเช่นอ่ะตัวอย่างด้านขวาเนี่ยก็จะมาบอกจากประมาณเนี้ยเว็บดิสเลบไม่ก็เว็บดีลิสซึ่งมันจะชื่อคล้ายๆกันเนาะตัวดีคล้ายๆกันแล้วก็การบอกข้อมูลเนี่ยจะคล้ายกันแต่ความน่ารักเนี่ยส่วนใหญ่ดิสเลบจะน่ารักกว่าใส่ชอบอยู่ไอคอนเฟลลี่ของน้องก็จะมีกูมีการ์ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ก็ดูได้หมดบางทีเว็บเนี้ยก็จะบอกก่อนบางทีอีเว็บนึงก็จะไม่บอกก็แล้วแต่ว่าเว็บไหนจะบอกข้อมูลอะไรก่อนก็จะค่อยเข้าไปดูอันนั้นแล้วก็มาอธิบายนะคะโอเควันนี้เรามาที่ในส่วนของ Puzzle Island กันก่อนละกันเนาะอันนี้จะหมดในเวลา3วันก็เลยจะขออธิบายก่อนนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้กันอีเวนต์นี้ก็นับถอยหลังด้วยคล้ายๆกับ Heroic Race พวกกลุ่มสปอยมังกรนะคะจะหมดอีเวนต์เนี่ยในช่วงเวลาวันพุธที่21นะคะเวลาประเทศไทยก็คือ 4:59 ก็คือแบบก่อน 5:00 นนั่นเองโดย reward ดราก้อนนะคะที่ได้ก็จะมีตั้งแต่ระดับ E L 2ตัว R และก็ Very Rare นะคะก็ตัวที่เป็นพระเอกสุดก็จะเป็นตัวนี้ค่ะที่ชื่อว่า Tentacularian Dragon ที่ใส่อธิบายไปแล้วในคลิปที่เป็นตัวอีเวนต์หลักที่เป็น Rivalry of Shadow นะคะโดยอันนี้เป็น Mystical ค่ะเป็นตัวพระเอกเลยแล้วก็ตัวรองมาที่ดูน่าสนใจก็เป็นตัว Black Magic Dragon ซึ่งตัวเนี้ยเคยแจกในหลายๆอีเวนต์แล้วถ้าพลาดนี้ไปก็ไม่เป็นไรเนาะส่วนมังกรตัวนี้ Tentacularian เนี่ยอันนี้จะเป็นมังกรใหม่นะคะที่เกิดขึ้นในอีเวนต์นี้เป็นตัวหลักเลยแล้วก็มีพวก Big Claw นะคะหรือว่า Frankie นี่เราคุ้นกันแล้วนะว่าจะมาบ่อยๆนะคะแล้วก็ตัว Lamerta นะคะถ้าใครดูพวกการ์ตูนที่ชื่อว่าโคโค่เนาะอันนั้นก็จะเป็นแบบแนวแบบเม็กซิกันนะถือกีตาร์ใส่หมวกคาบดอกไม้ถ้าดูการ์ตูนเรื่องอะไรนะแอนิเมชันเรื่องโคโค่ที่เข้าลงไปนะคะนี่ก็จะคุ้นกับหน้าตาการดีไซน์ของลาเมต้าไม่รู้อ่านว่าลาเมต้าไหมอ่ะก็คือออกแนวเม็กซิกันนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มิชชั่นที่อยู่ในส่วนของพัซเซิลนะคะก็จะเป็นพวกมิชชั่นที่เกี่ยวกับการเก็บเหรียญให้ได้ซึ่งจำนวนเหรียญเนี่ยแต่ละภารกิจมันจะไม่เท่ากันภารกิจไหนง่ายก็จะเก็บเหรียญได้น้อยนะคะก็จะมีวนลูปไปเรื่อยๆนะคะเช่นเขาก็จะมีทั้งหมดเนี่ยวนไปประมาณกี่อันแอคชั่น33มันที่จะได้4พัซเซิลนะโดยที่จะมีตั้งแต่การสะสมเหรียญ 50,000 เหรียญให้อาหาร 20,000 อะไรเงี้ยก็จะทำตามนี้ไปเรื่อยๆก็ทั้งหมดเนี้ย
จะได้เหรียญพัซเซิลแค่4นะคะบวกมา4ส่วนถ้าเราอยากได้พัซเซิลที่เพิ่มขึ้นตัวภารกิจมันก็จะยากขึ้นอย่างเช่นการจะต้องชนะลีกแบทเทิลซึ่งลีกแบทเทิลเนี่ยบางทีมันก็ชนะยากเนาะอารีนาเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าอารีนาที่สูงขึ้นใครขึ้นระดับสูงเนี่ยอารีนามันก็ยากเนาะแต่ว่าลีกอะยากสุดสำหรับสายนะเพราะว่าเราจะเจอคนที่ระดับใกล้เคียงกับเราเราก็จะแบบชนะเขายากนิดนึงต้องใช้สาวบูทต้องเลี้ยงน้องให้แบบ5ดาวต้องเป็นแรงแพตินัมทรีอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็คือไม่ใช่ A บวกแล้วนะคะในคลิปที่อธิบายเรื่องพวกเดี๋ยวนะเรื่องการอัพ to back empower ซึ่งเป็นอีเวนต์ล่าสุดที่อัพดาวนะคะแบบดวงต่อไปได้ทันทีโดยการที่จ่ายแพ็กเกจเดี๋ยวแปะคลิปด้านขวาให้ค่ะเดี๋ยวไปดูอันนั้นกันนะคะที่สายพูดถึงโอเคต่อไปจะเป็นในส่วนของการเก็บเหรียญที่เป็นพัซเซิลบวก15นะคะนี่ก็จะได้เยอะขึ้นแต่อีเวนต์นี้สายไม่ชอบเลยเพราะว่ามันให้ไปบรีดดังก่อนตามธาตุที่มีนะคะก็คือบรีดในส่วนของพวกอิเล็กทริกวอเตอร์พรีมอลอะไรเงี้ยก็จะต้องทำให้ได้ตามภารกิจเช่นบรีดก็คือการที่ผสมแค่นั้นแต่ผสมเนี่ยต้องกดไข่ออกมาวางที่แท่นด้วยนะถึงจะถือว่าเป็นหนึ่งภารกิจที่จบแล้วส่วนอันที่สองในการแฮชก็คือฟักไข่ฟักออกมาจากตัวแท่นนะคะโดยต้องมีธาตุอิเล็กทริกเนาะถ้าข้อ2นะคะส่วนอันที่3เนี่ยเอา2ธาตุมาผสมกันโดยที่มีวอเตอร์นะคะธาตุน้ำกับพรีมอลผสมแล้วก็กดเข้าแท่นวางถึงจะถือว่าข้อ3สำเร็จมันก็จะวนไปอย่างเงี้ยโดยที่บางทีแท่นเราก็ไม่ได้ว่างไงแล้วแต่ละอันอะต้องใช้เวลาด้วยนะคะมันก็เลยจะต้องมีการรอขึ้นมาเหรียญมันก็ได้เยอะขึ้นแต่บางทีมันรอมันนานไงใช่ประมาณนั้นแล้วก็อันสุดท้ายนะคะได้เหรียญเยอะสุดก็คือการผสมมังกรซึ่งจะเป็นธาตุที่มันแบบใช้เวลามากขึ้นกว่าเดิมอะอย่างเช่นไลท์เนี่ยมันค่อนข้างแอดวานซ์กว่าธาตุทั่วไปเนาะมันไม่ใช่แบบเทอร่าเฟรมวอเตอร์อะไรเงี้ยพวกอะไรที่มันเป็นธาตุที่มันแบบสูงขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นดาร์กไลท์หรือว่าวอลอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่ธาตุแบบตั้งต้นมาตั้งแต่ยุคเริ่มเกมมันก็จะแบบกินเวลาเนาะอย่างพรีมอลเงี้ยก็เป็นธาตุที่เกิดมาช่วงหลังมันก็จะทำให้กินเวลาในการผสมไปอีกถ้าอยากจะได้เร็วมันก็ต้องกดเพชรหรือกดใช้เสาอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคุ้มกับการที่จะได้25มั้ยทรายก็ไม่ค่อยได้ทําในช่วงแบบอีเวนต์2อันล่างเท่าไหร่นะคะเพราะมันกินเวลาทรายจะใช้ข้างบนมากกว่าแล้วก็จะมีการที่เก็บฟรีได้ด้วยจําไม่ได้ว่ากี่ชั่วโมงอะเห็นไม่มีอธิบายไว้นะก็จะมีการแบบรีให้เราเก็บทุกๆกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะคะนี่ก็ตามที่เกมที่เราเล่นเลยแล้วก็จะมีการอธิบายค่ะว่าแต่ละเส้นเนี่ยมันจะมีรางวัลอะไรอย่างที่เคยอธิบายไว้ที่คลิปเทคนิคในการเล่นพัซเซิลนะคะอันนั้นก็จะมีบอกว่าข้างบนเนี่ยมันจะเน้นในส่วนของพวกเหรียญรางวัลที่จะเอาไปช่วยชาวบ้านนะคะที่แบบช่วยอีเวนต์อื่นๆแล้วก็จะมีพวกเก็บอีเวนต์อย่างเช่นอีเวนต์นี้มันจะมีกุญแจกับตัวหนังสือเนาะก็จะปนอยู่ข้างบนมีอาหารมีโจ๊กเกอร์ออฟประมาณนี้มันก็จะบนแค่นี้นะคะโดยสัญลักษณ์หรือว่าพวกผลไม้ที่เราจะต้องทำให้มันแบบเก็บได้เนี่ยก็จะมีพวกกลุ่มสับปะรดนะคะแล้วก็มีบลูเบอร์รี่เนาะสีม่วงๆอันนี้ค่ะโอเคเส้นที่2นะคะซึ่งเป็นเส้นตรงกลางเส้นตรงกลางเนี่ยเน้นเก็บกล่องกล่องในที่นี้ก็คือจะเป็นกล่องรูปร่างหน้าตาแบบทั้งหมดที่มีในเกมเนี่ยก็จะวนมาเก็บนะคะอย่างเช่นกล่องเนี้ยที่ชื่อเฟรมเชสกดเข้าไปดูได้ด้วยแฮะปุ๊บมีอะไรแรนดอมของเว็บเขียนดีมากๆเลยแบบให้ข้อมูลละเอียดนะคะไอซ์เชสก็จะให้แค่แบบในส่วนของมังกรที่มีธาตุไอซ์เนาะแล้วก็จะมีพรีมอลเชสก็รวมกับมังกรที่เป็นพวกธาตุดึกดำบรรพ์พวกพรีมอลอะไรเงี้ยอันนี้กดแล้วนี่แล้วก็มีเบิร์ธเดย์เซเลบเรชั่นเชสนะคะก็จะมีกลุ่มมังกรที่ดูพรีเมียมขึ้นแต่ใดๆแล้วมันก็จะมีการสุ่มอาหารด้วยอาจจะไปโตอาหารก็ได้อันนี้ก็มีไททันอะไรเงี้ยว่าไปนี่เป็นไททันเชสค่ะการันตีไททันเชสแต่ว่าก็จะมีอาหารด้วยอาจจะตกหลุมกันได้นะแล้วก็แน่นอนแบล็กเชสนะคะเป็นอะไรที่เราคุ้นเคยแล้วก็อยากได้ก็คือสุ่มมังกร H ที่มีนั่นเองแต่ว่าก็จะมีอาหารด้วย 50k นะคะซึ่งก็คือ 50,000 ตอนแรกอ่ะจะให้เยอะกว่านี้นะตอนหลังๆอ่ะเริ่มลดอาหารแล้วก่อนหน้านี้จำได้ว่าประมาณ 800,000 แต่ตอนหลังเนี้ยไม่รู้ว่าทำไมลดมาจนถึง 50,000
คือแบบลดเยอะมากนะคะแล้วก็มีในส่วนของ Celebration Chase ที่เป็นกล่องสีทองอันนี้ก็ดูแบบพรีเมียมกว่ากล่องตะกี้เยอะเลยของรางวัล นะคะก็จะวนไปนอกจากกล่องก็จะมีพวกกุญแจหรือของจากอีเวนต์นั้นๆด้วยนะคะโดยที่เราจะต้องทำให้ไอเทมที่มาชนกันที่แบบอะไรนะแบบทำให้มันแบบแมชกันก็คือตัวดอกไม้สีฟ้านะคะแล้วก็ตัวใบไม้สายธรรมชาติอยู่เส้นกลางนะคะส่วนข้างล่างค่ะเป็นเส้นสุดท้ายจะเน้นไข่มังกรเยอะมากรวมถึงออฟของมังกรก็มังกรตัวเทพๆตัวหลักๆของอีเวนต์ก็จะอยู่ในเส้นนี้แน่นอนก็จะมีตัวอันนี้เลยนะคะเทนทาคูลาเรียนดราก้อนก็จะอยู่เส้นนี้ด้วยโดยที่เก็บตัวหลักได้ก็จะมีออฟให้เราเก็บไปแบบเส้นหลังๆด้วยนะคะโดยอันนี้ก็จะมีไข่ทุกอย่างแบบเริ่มตั้งแต่ rarity แบบเท่าไหร่เนี่ยตัว R ธรรมดา rare ธรรมดาจนกระทั่งแบบไปเรื่อยๆไล่ความแบบ premium อ่ะเนาะแบบความ very rare อะไรเงี้ยความแบบ rarity ก็จะไปตามเส้นนี้แล้วก็จะมีพวกไททันพวก H chase อะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบ Perix X chase มาด้วยซึ่งตอนหลังๆก็จะยากมากๆเพราะว่าชิ้นส่วนของตัวแอปเปิลกับตัวที่เป็นกล้วยเนี่ยเรามองว่ามันค่อนข้างที่จะแบบน้อยในกระดานแต่ละอันลองสังเกตนะว่าอะไรเยอะสุดเรารู้สึกว่าจะเป็นพวกที่แบบเนี่ยใบไม้สีกับดอกไม้จะเยอะแล้วก็พวกอันเนี้ยจะเยอะแต่พอแบบสักพักนึงด้วยตัวกระดานเองนะคะบอร์ดเขาเรียกก็บอร์ดแต่ว่าเราก็เรียกกระดานอะเนาะมันจะมีการเปลี่ยนทุกครั้งที่เราเล่นเต็มด้านขวาแถบมันเต็มมันก็คือการสะสมหลอดพอหลอดเต็มปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นด่าน2ซึ่งด่านแรกเนี่ยการเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่ะมันง่ายนะคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรขั้นเนาะแต่พอแบบบอร์ดเริ่มเปลี่ยนแบบมีช่องโหว่หรือมีขาดตำแหน่งไหนไปหรือมีรูตรงกลางมันก็ทำให้การแมทช์กันของการที่เราแบบสลับตำแหน่งอ่ะมันต่างกันไงมันแบบมันเริ่มยากแหละมันมีอะไรที่มันไม่ได้ติดกันอ่ะมันก็จะรู้สึกว่าจะ5อันที่แบบพอ5อันปุ๊บเนี่ยมันจะได้ดาวนึงพอดาวนึงอ่ะมันก็จะทำให้แลกกับไอเทมไหนแล้วมันก็จะแบบหายไปทั้งไอเทมในกระดานหนึ่งออกใช่ไหมดาวมันต้อง5แถวติดแต่ว่าถ้ามีหลุมมีอะไรอย่างเงี้ยตามช่องอะไรพวกเนี้ยมันก็จะทำให้เราแบบมันจะติด5อันมันยากมากอย่างเช่นบอร์ดที่3กระดานที่3นะคะสังเกตว่าการทำให้5อันเนี่ยมันจะค่อนข้างยากเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นหลุมปุ๊บแปลว่าช่องเนี้ย5ไม่ได้แหละเราก็จะต้องไปใช้ส่วนที่เป็น5เนี่ยก็จะเป็นช่วงนี้หรือว่าช่วงนี้หรือว่าช่วงบนที่เป็น3แถวบนหรือ3แถวล่างอะไรแบบนี้หรือจะต้องใช้เป็นในส่วนของแนวตั้งแนวตั้งมันก็ยังพอได้อยู่ซึ่งมันก็ต้องพยายามมองภาพอ่ะเนาะพัซโซ่มันก็คือการที่แบบเราใช้ความคิดนิดนึงเกมนี้บางคนบอกไม่ชอบแต่เราอ่ะชอบเพราะว่าเราสึกว่าบางทีมันเล่นมันเพลินแบบเวลาเราเครียดๆอะไรมาเราเล่นเกมเนี้ยมันเหมือนแบบมันได้ออกแรงคิดบ้างแบบเราได้เปลี่ยนหัวที่จะมาโฟกัสเกมอย่างน้อยแล้วก็ซิตี้มันก็มีเกมอะไรใหม่มากกว่ายุคสมัยก่อนที่อีเวนต์มันจะแบบไม่มีอะไรมากนอกจากตีกันโอเคอันนี้ก็จบแล้วค่ะสำหรับในการหาของที่เป็น Puzzle Island ซึ่งตีมาในชื่อ Murder Mystery นะคะอันนี้ก็จะเป็นการบอกข้อมูลจำนวนแบบพวกการใช้ของนะคะแล้วก็เราจะกลับยังไงกลับไปหน้าแรกโฮมก็ได้อ่ะโอเคค่ะ Reverie of Shadow นะคะแล้วก็ในส่วนของ Mass Island ซึ่ง Mass Island เนี่ยมันก็จะมีอีเวนท์ที่การเล่นแตกต่างกันมันก็จะเป็นการเปิดกรงมังกรนะไปที่จุดนี้แล้วก็ไปไขอันนี้แล้วก็เปิดซึ่งอันนี้จะมีเวลาที่ค่อนข้างนานกว่าโดยเหลือเวลาอีก7วัน15ชั่วโมงและอีเวนท์เนี้ยมาอยู่กับอีเวนท์ใหญ่ๆทุกอีเวนท์เลยแล้วก็จะเป็นอีเวนท์ที่ค่อนข้างให้เวลาเยอะนะคะเพราะว่ามันจะต้องใช้แบบการแบบปลดล็อกมังกรเนี่ยมันจะมีการนับถอยหลังเนาะพยายามนึกภาพในเกมตามด้วยนะมันจะมีแบบที่ยังปล่อยมังกรตัวนั้นไม่ได้ถ้าไม่ถึงเวลาที่จะแบบพวก2วัน6วันอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมังกรตัวใหม่ๆเราต้องมาเล่นในวันหลังๆเราเลยต้องมีการคำนวณจำนวนเหรียญขึ้นมานะคะซึ่งอันเนี้ยเขามีการคำนวณให้แล้วซึ่งดีมากๆค่ะอ่ะเดี๋ยวเล่าก่อนอีเวนต์เนี้ยจบในวันพฤหัสที่15นะคะอันนี้ก็จะยาวหน่อยวันที่15พฤหัสเฮ้ยเราว่าอันนี้เขียนผิดนี่มัน18แล้วนะไม่ใช่แล้วไม่ใช่กันยา7วันอะ
มันไม่ใช่กันยาเพราะวันนี้วันที่15แล้วโอเคอ่ะแล้วตะกี้มันผิดไหมเดี๋ยวนะตะเกียเขียนไม่ผิดถ้าเป็นพัซเซอร์พัซเซอร์เขียนไม่ผิดค่ะอันนี้น่าจะเก็ตข้อมูลมาผิดให้ดูจากหน้าแรกละกันเนาะสตาร์ทมันเริ่มตั้งวันที่15ค่ะแต่มันจบคือวันที่26ตอน 4:59 เหมือนกันเพราะว่า 5:00 มันโดนสับเปลี่ยนอีเวนต์เป็นอีเวนต์ใหม่เนาะเราจะรู้กันว่า 5:00 ปุ๊บเปลี่ยนแผนทันทีอ่ะอันเนี้ยแปลว่าเขียนโปรแกรมดึงข้อมูลมาผิดนิดนึงโอเคเราก็จะมาดูในส่วนของพวกข้อมูลเนาะเขาก็จะมีดราก้อนการ์ดก็ได้หรือว่าจะโชว์เป็นแบบข้างล่างก็ได้แต่ซายคิดว่าการที่เขาทำให้มันเป็นแบบเล็กๆมันอ่านง่ายกว่าถ้าเป็นตัวเต็มเงี้ยเดี๋ยวค่อยไปดูในเกมละกันหรือว่ากดเข้าไปดูก็ได้อันนี้มันจะเห็นภาพมากกว่านะคะว่าแต่ละตัวหน้าตาเป็นยังไงแล้วอันไหนที่ยังปลดล็อกไม่ได้อย่างเช่นตัวเนี้ยเป็นตัวที่พระเอกของอีเวนต์นี้เลยนะคะในส่วนของแมสอีเวนต์ก็คือตัวดราโกนิดากอนซึ่งเป็นตัวใหม่ด้วยนะคะเป็นมังกรไรตี้แอลนะคะอิเลเมนต์สี่ธาตุมีวอลมีไลท์พรีมอลแล้วก็โซลฮาบิแตที่อยู่ในฝั่งรถแอนเชียนเวิลด์นะคะนี่ก็จะเป็นมังกรที่จะไม่ปลดล็อกจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายก็อีก6วัน15ชั่วโมงเนี่ยรอปลดปล่อยจากกรงแล้วก็ใช้เหรียญในการปลดล็อกซึ่งเขาก็จะคำนวณมาแล้วนะคะว่าเหรียญอันเนี้ยปึ๊บพอกดเลือกเนี่ยมันก็จะมีตรงนี้ใช่ป่ะพอเรากดก็จะบอก total mass coin จะใช้ทั้งหมด 9,095 นะคะอันนี้ก็เยอะไหมก็ถ้าเราเก็บอย่างเดียวแล้วเราไม่ใช้กับตัวไหนอ่ะทรายมองว่ามันก็แบบจะทันนะแต่เราต้องห้ามใจในการใช้มากๆนะคะเพราะบางตัวทรายเห็นเป็นหมื่นเลยเนี่ยอย่างเช่นตัวเนี้ย Enchanted ไม่รู้ทำไมใช้ต้องหมื่นแพงมากเป็นแอลด้วยอาจจะสวยมั้งแต่เรารู้สึกว่าเราแบบมันแพงเห็นไหมบางตัวมันเป็นหมื่นระดับที่ใช้เฉลี่ยแล้วก็ประมาณเนี่ยน้อยสุด750เพราะว่าอย่างชิเมราเนี่ยเป็นตัวที่เหมือนไม่ต้องอะไรมากก็คือเหมือนเป็นตัวแรกที่ติวตอเรียลมาให้คอคอเนี่ยสตาร์ทโดยคุณลุงที่เป็นพ่อมดนำทางนะคะคุณลุงคนนี้ที่ถือไม้เท้าเป็นมาสคอตของเกมนี้อะไรอย่างนี้นะเรามาดูอันนี้ก่อนอย่างเช่นดราโกนินี่จะอ่านดราโกนิแล้วนะน่าจะอ่านอย่างนี้มั้งก็ใช้ 9,895 mass coin นะคะโดยที่สเต็ปแรกนะก็คือจะเปิดโดยลุงคนเนี้ยชื่อกอสเซตเลยเนี่ยกดได้ด้วยเผื่อเซฟรูปกอสเซตกอสอะไรเนี่ยอ่ะเราก็คลิกกงมังกรเพราะว่าพอถึงเวลาปุ๊บมันไม่ต้องใช้กุญแจใดๆแค่รอเวลานะคะ No key requires เขาจะบอกตรงนี้นะคะแล้วก็อันที่สองจะเป็น Common Joker Offset ก็คือเราเดินจากสเต็ปที่1ไป2เนี่ยใช้เหรียญทั้งหมด150วิธีอ่านนะพอ150มาสู่สเต็ป2ก็จะหยิบพวก Joker of C ได้150นะคะต่อไปสเต็ปที่2ไป3จะเสียmass coin 185แล้วก็จะเก็บอาหารได้มันก็ไล่วิธีแบบอ่านไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะซึ่งเส้นนี้เขาก็จะบอกเลยว่ามีอะไรอย่างเช่นมาสู่สเต็ปที่4ก็จะมี shadow key ตรงนี้ที่เป็นธีมหลักของอีเวนต์ตัว library of shadow นะคะแล้วก็เนี่ยจึ๊ดๆๆสุดท้ายแล้วเราต้องผ่านเยอะมากรวมทั้งหมดก็คือทั้งหมด 9,890 เท่าไหร่นะ95เหรียญ นะคะเพื่อที่จะไปสุดทางจะเก็บน้องดราโกนิได้ก็จะดันที่อันนี้เลยเราก็เก็บมาแต่ละสเต็ปมันค่อนข้างแพงมากแต่ถามว่าถ้าเราแบบทุ่มมาแค่อันเนี้ยโดยที่แบบตอนแรกไม่ใช้อ่ะมันได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเก็บให้เวลาเก็บทั้งหมดประมาณ10วันปะเหรียญแล้วเหรียญวันหนึ่งแต่ละเวลานะคะเดี๋ยวใส่แปะคลิปด้านขวาให้ก็จะมีรอบละ600 600 600 3ครั้งวันหนึ่งได้ 1,800คือมันเก็บได้อยู่แล้วอะแต่ว่าเราต้องอดใจที่จะใช้กับตัวหลักตัวเดียวเหมือนเราโฟกัสแค่ตัวเดียวเพื่อมาใช้กับตัวเนี้ยโดยเป็นการเก็บฟรีด้วยนะอันนี้ก็ลองดูเส้นนี้มีความน่าสนใจก็จะมี black shade ให้อยู่ที่สเต็ปที่18อันนี้ก็จะให้ที่เป็นมังกร haste นะคะอย่างที่บอกพวก black shade ที่เราคุ้นเคยแล้วก็จะมี raven shade ซึ่ง raven shade เนี่ยไซมองว่าดีเพราะว่ามันจะมีเพชรเข้ามาเกี่ยวข้องแบบ20 50อะไรเงี้ย
แล้วก็จะมีราเวนดากอนตัว H ตัวเดียวที่มีธาตุแค่2ธาตุนะคะตัวเนี้ยจะเป็นเอ้ย3ธาตุจะเป็นมังกร H ที่ไม่ชื่อว่าหายด้วยจะชื่อแค่ราเวนดากอนนะคะแล้วก็เป็นตัว H ที่เป็น Reality Heric นะคะแล้วก็มี3ธาตุมี Dark มี War มี Legacy Legendary นะคะซึ่งอันเนี้ยเคยมีน้องเล่าว่าเขาไม่รู้ทำไมเกมออกมาเป็นตัวไฮที่มี3ธาตุไม่รู้ว่าเป็นบั๊กหรือว่าตั้งใจหรืออะไรแล้วก็ไม่ตั้งว่าไฮด้วยนะชื่อราเวนเฉยๆเลยอันนี้ก็ยังไม่รู้สตอรี่เผื่อใครรู้สตอรี่ของตัวราเวนเชสนะคะที่อยู่ในเนี้ยมาเล่าให้ฟังในคอมเมนต์ได้นะซายก็อยากรู้เหมือนกันสรุปคืออะไรยังไม่ได้ตามอ่านเผื่อใครแบบสรุปข่าวนะคะแล้วก็มาสรุปเหมือนโพยที่อะไรนะเฟซอะไรทุกอย่างที่บอกว่าสรุปข่าวอะซายชอบมากแบบมาสรุปให้ฟังทีนะคะโอเคจบไหมอันนี้สเต็ปที่23มี H Joker ออฟให้ด้วยเส้นนี้คือดีนะถือว่าคุ้มค่าค่ะ 9,895 ได้ตัวดีแต่ละเส้นของก็ดีไม่ได้แพงไปเหรียญน้อยต่อไปก็จะเป็นอิมดากอนเนี่ยอันเนี้ยก็ใช้ 9,500 แมสคอยอันนี้5วัน15ชั่วโมงถึงจะปลดล็อกวิธีอ่านก็เหมือนกันเลยอยู่ที่อยากจะได้อะไรนะอันนี้ลองไปดูกันแล้วกันนะคะว่าประมาณไหนอันไหนคิดว่าเราเก็บได้หรืออยากจะเก็บได้หลายๆตัวก็เล่นเส้นพวกแบบที่มันแบบปลดล็อกน้อยๆเพื่อไปเก็บถ้าเน้นจำนวนนะแบบผู้เล่นใหม่อยากเก็บแบบง่ายๆไปเริ่มตั้งแต่ชิเมร่าเลยเพราะเนี้ยลงทุนน้อยเก็บเหรียญมาก็เดินสเต็ปแป๊บนึงก็เก็บชิเมร่าได้แล้วชิเมร่าเนี่ยมันก็จะไปเปิดกุญแจตัวที่2จำไม่ได้ว่าใช่เซาลินดากอนอันนี้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นตัวไหนต่อมันก็จะมีสเต็ปอ่ะเนาะวิธีการเล่นก็ลองดูค่ะว่าอยากได้อะไรแต่ตัวอื่นๆที่ใช้เยอะเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะพอไหมเพราะบางทีมันอาจจะต้องแบบไปซื้อเหรียญหรือเปล่าเพราะมันดูเยอะมากหรือว่าจะต้องขยันเพื่อที่จะเก็บวันนึง 1,800 ใช้ป่ะ6รอบไอ้3รอบรอบละ600แล้วก็จะต้องไปเก็บจากอีเวนต์อื่นๆที่ประกอบไหมอย่างเช่นพัซเซิลอย่างเงี้ยอาจจะต้องขยันเล่นมากๆเพื่อให้แบบ 28,900 เนี่ยได้ซึ่งสเต็ปเนี้ยแพงสุดนะแล้วก็มาดูของก็คือจะมีไดมอนด์เชดซึ่งไดมอนด์เชดจะมีเพชร6เม็ดอาหาร 30,000 คือการันตีไปเลยเพชร6เม็ดอ่ะก็ดูน่าสนใจนะไดมอนด์เชดอันที่2ก็ขยับขึ้นมาเป็นเพชร3เม็ดอาหาร 80,000 สเต็ปพวกนี้ก็น่าจะเนี่ยเห็นปะแจกของเยอะ Black Chase ก็มา Diamond Chase ต่อไปก็เนีย10ปึ๊บแต่ละสเต็ปเนี่ยแพงมากดูสิสเต็ปละประมาณขึ้นต้นเนี่ยคือเท่าไหร่ขึ้นต้นอยู่ที่250คือแค่เนี้ยก็รู้แล้วว่าสเต็ปต่อไปมันต้องแพงขึ้นต่อไป350 450 550คือแบบรวยมากจนสเต็ปสุดท้ายปุ๊บจบที่หลักเนี่ย 3,500 4,000 เดินทีละหลักพันแล้วอะตอนหลังอะการันตีของก็อ่ะมีเพชรละกันระหว่างทางมีไททันเชสด้วยคือของในสเต็ปมันค่อนข้างดูพรีเมียมแหละมันเลยแพงเขาก็เลยแบบอ่ะลงทุนกันหน่อยอดทนกันหน่อยเพื่อไปเก็บของอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็จะมีพวก Legend Token Chase นะก็แจก Tokenซึ่งเป็นของเลเจนด์นะก็โอเคค่ะแบบของรางวัลใช้ได้เลยแต่รู้สึกว่าแบบถ้าไม่ได้อยากได้ตัวมังกรอะไรตัวนี้ก็เก็บเส้นอื่นก็ได้นะแบบเส้นอื่นก็พอจะมีอยู่ทดแทนกันเพราะว่าเกมเนี้ยมันมีหลายเส้นไงบางทีมันจะทำให้เรารู้สึกงุนงงแบบเอาตัวไหนดีตัวนี้ก็อยากได้เส้นเนี้ยก็มีอันเนี้ยเส้นนี้ก็มีอันนั้นมันแบบมันมีแอบมีความโลภในใจนิดนึงนะแบบก็อยากเก็บให้หมดอะแต่ยังไงอะอยู่ก็ต้องเลือกใช่ไม่งั้นไม่เลือกก็คือมันจะได้หมดไม่ได้แต่ถ้าได้หมดไม่ได้เราจะเลือกทำไมเนี่ยเมื่อเรารวยเราก็ซื้อไปเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นทางนั้นก็ได้นะคะประมาณนี้โอเคจบแล้วไม่มีอะไรวิธีการอ่านพวกนี้นะคะก็ตามนี้เลยดิสเลปนะคะ current event 2อันก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยในงานที่จะไกด์Puzzle Island นะคะ Mass Island ได้เนาะขอให้เล่นเกมอย่างมีความสุขค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ